สวัสดีครับตัวอย่างการพิมพ์ตัวเลขที่มีทศนิยมไม่ตรงกันในตารางนะครับของ Microsoft Word นะครับลองดูตัวอย่างนิดนึงนะครับค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ2554นะครับค่าไฟนะครับมีทศนิยมอยู่3หลักนะครับค่าน้ำมีทศนิยมอยู่1หลักนะครับซึ่งการจัดตามตัวอย่างจะสังเกตว่าดูไม่สวยงามไม่เหมาะสมนะครับเพราะตำแหน่งทศนิยมไม่ตรงกันนะครับเช่นเดียวกับปีงบ55นะครับการพิมพ์ตัวเลขทศนิยมให้ตรงกันนะครับจำเป็นต้องใช้ตัวควบคุมซึ่งอยู่มุมซ้ายสุดนะครับของแถบไม้บรรทัดด้านบนนะครับตอนนี้ดูที่มุมซ้ายนะครับผมจะคลิกไปเรื่อยๆนะครับเป็นตัว T กับหัวนะครับตัว L กับข้างนะครับ T กับหัวมีจุดนะครับเส้นตรงนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมที่มีมุมเหลี่ยมข้างบนนะครับอันนี้ชี้ลงนะครับแล้วก็ L ปกตินะครับตัวนี้คือตัวควบคุมแท็บนั่นเองนะครับดังนั้นเราจำเป็นต้องเลือกตัวควบคุมแท็บนะครับที่ควบคุมการพิมพ์ทศนิยมก็คือตัว T กับหัวแล้วก็มีจุดนะครับแต่การใช้งานนะครับจะแตกต่างกับการพิมพ์ปกตินิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นเราลบตัวเลขออกไปก่อนนะครับคุมเลือกข้อมูลให้เป็นชิดซ้ายปกตินะครับตอนนี้เราจะพิมพ์ตัวเลขนะครับลงไปในช่องของตารางนะครับเราจะเริ่มทำทีละคอลัมน์นะครับเอาคอลัมน์ที่2ก่อนนะครับระบายเลือกข้อมูลที่เราต้องการจะพิมพ์ตัวเลขนะครับเลือกทีกับหัวนะครับมุมซ้ายนะครับจะสังเกตว่าจะชื่อว่า decimal tab นะครับสามารถกดหมุนวนไปได้เรื่อยๆนะครับ decimal tab นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนำเมาส์มาชี้ในแถบไม้บรรทัดนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ไม้บรรทัดจะแบ่งเป็นคอลัมน์ซ้ายนะครับหรือคอลัมน์แรกนะครับคอลัมน์กลางคอลัมน์ที่2แล้วก็คอลัมน์ที่3นะครับเนื่องจากว่าเราเซเลคชั่นเซลล์ของตารางคอลัมน์ที่2ไว้แล้วนะครับเราก็สามารถนำเมาส์ไปชี้ในไม้บรรทัดที่ควบคุมคอลัมน์ที่2นะครับเราต้องการที่จะให้ตัวเลขทศนิยมนะครับตรงกันที่ตำแหน่งเป็น9เซตแล้วกันนะครับก็คลิกที่เลข9นะครับนะครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับขยับได้นะครับถ้าไม่เอาถ้าผิดก็ดึงออกนะครับเอาใหม่นะครับชี้ที่เลข9ข้างใต้นะครับดึงออกนะครับจากนั้นก็ไปทำนะครับในคอลัมน์ที่3นะครับระบายคลุมก่อนนะครับเอาเป็น14แล้วกันนะครับขยับนิดนึงโอเคนะครับกลับมาคลิกที่ข้อมูลนะครับในเซลล์นะครับเพื่อจะพิมพ์ค่าไฟนะครับสมมติเราลองพิมพ์ค่าไฟดูนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เคอร์เซอร์จะอยู่ที่ตำแหน่งแท็บเรียบร้อยเลยนะครับสังเกตว่าเขาจะตรึงตำแหน่งจุดทศนิยมนะครับแล้วก็ทศนิยมพิมพ์ไปด้านขวาก็จะเลื่อนไปด้านขวาเรื่อยๆนะครับลองมากลับมาคลิกที่ช่องถัดมานะครับจุดห้านะครับช่องถัดต่อมานะครับสังเกตตอนนี้ทศนิยมตรงกันเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆนะครับก็อย่าลืมนะครับตัวควบคุมแท็บที่อยู่ด้านซ้ายสุดของไม้บรรทัดด้านบนนะครับแล้วก็เลือกนะครับตำแหน่งในไม้บรรทัดเพื่อควบคุมการพิมพ์นะครับ